เป็นคนไข้ผู้หญิงนะครับอายุ68ปีนะครับเราลองสังเกตใบหน้าในหน้าตรงนะครับจะพบว่าคนไข้ที่อายุเนี่ย60ถึง70เนี่ยจะมีความหย่อนคล้อยครบหมดทั้งบริเวณใบหน้าและลำคอนะอันนี้เป็นปกติตามอายุอยู่แล้วนะครับเราลองสังเกตว่าความหย่อนคล้อยเกิดอะไรบ้างนะครับอย่างแรกคือริ้วรอยเห็นมั้ยครับริ้วรอยบริเวณหน้าผากก็จะมีเป็นเส้นขวานะครับแล้วก็ลงมานะฮะเวลาริ้วรอยมากเนี่ยจะลงมาถึงบริเวณสันจมูกได้เลยนะครับจะมีเส้นขวางลงถึงสันจมูกได้นะครับอันนี้คือริ้วรอยบริเวณหน้าผากนะครับถัดลงมาเขาเรียกใบหน้าส่วนบนนะครับจะเป็นสิ่งที่สังเกตได้ชัดเลยอย่างแรกคือหางตาที่ตกนะครับเวลาคนไข้อายุมากขึ้นเนี่ยหางตาจะเริ่มตกก่อนด้านในนะครับโดยปกติอายุแค่40กว่าก็จะเริ่มตกแล้วนะอันนี้อายุ68คนไข้เคยทำตา2ชั้นมาครั้งหนึ่งแล้วนะแต่ก็ยังจะเห็นหนังตาที่เกินอยู่แล้วก็หางตาที่ตกนะครับเวลาหางตาตกนะส่วนบนเนี่ยจะคู่กันนะฮะทั้งหางตาหางคิ้วรอยตีนกานี่จะมาส่วนคู่กันหมดเลยนะฮะถัดลงมานะฮะลองดูริ้วรอยทางด้านล่างนะครับก็จะเห็นร่องแก้มที่ชัดเจนมากเลยนะครับส่วนนี้เนี่ยจริงๆร่องแก้มเนี่ยจะมีเกือบทุกคนอยู่แล้วแต่อายุมากขึ้นก็จะมีความหย่อนคล้อยแล้วมีร่องแก้มที่ชัดขึ้นเรื่อยๆนะครับถัดลงมาที่เห็นได้ชัดก็คืออันนี้เขาเรียกร่องน้ำหมากนะครับหรือภาษาแพทย์เรียกว่า meridional line นะครับจะเป็นร่องที่เกิดลากตรงระหว่างเส้นระหว่างมุมปากลงมาจนถึงคางนะครับอันนี้จะเกิดตอนอายุมากหน่อยนะส่วนมากโดยเฉลี่ยประมาณ50ปีจะเริ่มเกิดนะฮะคนไข้รายนี้อายุ68แล้วก็เกิดร่องน้ำหมากซึ่งค่อนข้างชัดเลยนะฮะไขมันกับพุงแก้มก็เช่นเดียวกันฮะไอ้ตรงไขมันกับพุงแก้มพออายุมากขึ้นเนี่ยตัวผิวหนังหรือว่าตัวเยื่อหุ้มไขมันมันจะหย่อนคล้อยลงดังนั้นไขมันกับพุงแก้มเนี่ยจะคล้อยลงมาอยู่ด้านล่างนะฮะจนเป็นไขมันที่สะสมอยู่บริเวณด้านข้างของคางเลยนะฮะบางคนก็เรียกว่าเป็นเหนียงบางคนก็เรียกว่าเป็นไขมันบริเวณใต้คางนะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยภาษาแพทย์เขาเรียกว่าเป็นจาว JOWL จาวอันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้คนไข้ดูมีอายุนะฮะดังนั้นส่วนล่างก็คือร่องแก้มร่องน้ำหมากแล้วก็ไขมันตรงบริเวณข้างคางนะฮะสุดท้ายก็คือลำคอเห็นไหมครับลำคอเนี่ยจริงๆเป็นผิวที่บางที่สุดนะฮะพอเกิดความหย่อนคล้อยก็จะเห็นเป็นเหนียงเป็น2เส้นคู่ลงมานะครับอันนี้คือความหย่อนคล้อยที่เราเห็นได้สำหรับคนที่มีอายุมากขึ้นนะครับแล้วก็คนที่มีอายุตั้งแต่ระหว่าง60ถึง70ปีเนี่ยจริงๆแล้วเป็นอายุที่เหมาะสมมากสำหรับการทำศัลยกรรมดึงหน้านะครับเนื่องจากว่าจะได้ผลลัพธ์ที่ค่อนข้างดีแล้วก็มีผลลัพธ์ที่แตกต่างชัดเจนนะครับหมอให้สังเกตอีกจุดนึงนะครับคือว่าคนไข้ที่อายุมากขึ้นนะฮะ1คือผิวเขาจะบางลงนะอันที่2คือจุดเด่นของใบหน้านะฮะจะเกิดความคล้อยลงหมดเนื่องจากไขมันที่อยู่บนจุดเด่นใบหน้าเนี่ยมันจะสลายไปบางส่วนนะฮะและเกิดแฟตออโทรฟีแล้วก็มีความหยดคล้อยลองสังเกตนะฮะจุดนูนสุดของใบหน้านะครับเขาเรียกว่าตรงโหนกแก้มนะปกติจะอยู่จุดนี้นะคืออยู่จุดสูงสุดของกระดูกโหนกแก้มนะฮะพออายุมากขึ้นมันก็จะคล้อยลงมานะฮะโดยมากจะคล้อยลงมา 1-2 เซนเลยนะฮะทำให้โดยรวมใบหน้าจะดูตกลงนะฮะเช่นเดียวกับด้านนี้นะครับจากจุดนูนสุดที่มีไขมันมากสุดอยู่ตรงนี้ฮะก็จะดรอปลงมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกจุดที่เป็นไขมันใบหน้าเนี่ยหนึ่งคือมันจะน้อยลงอันที่สองคือมันจะดรอปลงด้านล่างอันนี้คือส่วนสำคัญว่าทำไมการดึงหน้านะครับบางคนดึงหน้าอย่างเดียวแล้วทำไมหน้าถึงยังดูไม่เด็กหรือว่ายังดูไม่ธรรมชาติก็เนื่องจากว่าการดึงหน้ามันคือทำให้ผิวหน้าตึงนะฮะแต่ว่ามันไม่ได้ปรับชั้นไขมันที่มันน้อยลงแล้วก็ไม่ได้ปรับชั้นไขมันหรือว่าจุดนูนให้มันอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมนะฮะดังนั้นเนี่ยการผ่าตัดคนไข้รายนี้นะฮะจากที่หมอวิเคราะห์เราก็สามารถผ่าตัดได้การดึงหน้าได้ทุกส่วนเลยฮะทั้ง4ส่วนคือบริเวณหน้าผากบริเวณส่วนบนหางตาหางคิ้วนะฮะผ่าตัดดึงหน้าเป็นร่องแก้มและร่องน้ำหมากและสุดท้ายก็ผ่าตัดดึงคอนะคือเราผ่าตัดดึงหน้าทั้ง4ส่วนแล้วเราก็ผ่าตัดให้คนไข้คือเอาไขมันนะฮะไขมันคนไข้ดูดไขมันจากตัวหน้าท้องนะฮะแล้วก็ผสมกับ PRP คือเกล็ดเลือดของคนไข้เองนะฮะและฉีดเติมเต็มร่องต่างๆนะฮะอันแรกคือฉีดเติมเต็มร่องแก้มนะฮะให้ร่องแก้มเนี่ยมันมีความลึกน้อยลงนะฮะฉีดเติมเต็มบริเวณร่องน้ำหมากนะฮะแล้วฉีดเติมเต็มใต้ตาเห็นไหมครับผิวใต้ตาเนี่ยจะบางมากฉีดเติมเต็มได้แล้วก็ฉีดเติมเต็มที่ขมับที่หน้าผากแล้วก็ที่หนกแก้มด้วยการฉีดเติมเต็มไขมันใบหน้าฉีดได้ทั้งหมด8จุดนะฮะจะเป็น8จุดหลักที่เวลาฉีดเติมเต็มแล้วทำให้ใบหน้ามีมิติมากขึ้นแล้วก็ทำให้รูปทรงใบหน้าดีขึ้นเดี๋ยวเราลองมาดูผลลัพธ์กันนะครับว่าเวลาเราดึงหน้าแล้วนะครับพร้อมกับการฉีดแฟตและ PRP จะเป็นอย่างไรนะครับอันนี้คือคนไข้คนเดิมนะครับอายุ68ปีคนเดิมเลยนะครับพอเราดึงหน้าให้ตึงขึ้นแล้วก็ฉีดเติมเต็มใบหน้าและร่องต่างๆด้วยแฟตและ PRP นะจะสังเกตอย่างแรกเลยจะเห็นคุณภาพผิวของคนไข้จะดีขึ้นนะฮะคนไข้จากที่รูขุมขนกว้างจะแคบลงอันนี้คือผลของ PRP ที่เราฉีดเข้าไปทั่วหน้านะอันที่2ลองดูร่องต่างๆนะฮะร่องต่างๆเนี่ยจางลงชัดเจนนะฮะ
ที่จางลงเกิดจากผล2อย่างอันแรกคือการดึงหน้านะการดึงหน้านี่ช่วยให้ร่องต่างๆเนี่ยจางลงได้ประมาณ 80% นะฮะส่วนอีก 20% เนี่ยก็คือการฉีดแฟตและ PRP เติมเต็มไปบริเวณร่องต่างๆด้วยดังนั้นเราจะเห็นฮะตั้งแต่ร่องหน้าผากนะฮะบริเวณตีนการ่องตีนกาต่างๆนะครับร่องแก้มร่องน้ำหมากนะฮะแล้วก็ที่บริเวณคอนะอันนี้ก็จะทำให้ทั้งใบหน้าและลำคอเนี่ยดูเต่งตึงแล้วก็มีคุณภาพผิวที่ดีขึ้นนะฮะสังเกตลำคอนะฮะลำคอนี่จริงๆแล้วเป็นผลลัพธ์ของการศัลยกรรมเป็นหลักเลยนะฮะผลลัพธ์ของการศัลยกรรมเพราะว่า neck lift เนี่ยอันนี้จะดึงคอได้เยอะเลยนะฮะบางคนเนี่ยศัลยกรรมคอเนี่ยไปร้อยไหมไปฉีดฟิลเลอร์โบท็อกเนี่ยทำผลลัพธ์ทางการแพทย์จะไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าถ้าเราจะทำที่คอเนี่ยจริงๆเมนหลักเลยคือการทำศัลยกรรมดึงคอนะฮะลองดูผลลัพธ์ของการทำศัลยกรรมนะครับหนึ่งคือร่องต่างๆดีขึ้นคิ้วจะยกขึ้นนะฮะช่องระหว่างคิ้วกับตาจะดีขึ้นจากการที่เราดึงหน้าผากนะต่อมาด้านข้างก็คือหางตาที่ตกลงนะฮะจะยกขึ้นนะฮะแล้วก็รอยตีนกาต่างๆดีขึ้นนะฮะถัดลงมานะถ้าเราสังเกตจากรูปแรกก็คือไขมันกระพุ้งแก้มเนี่ยเราไม่ได้ตัดออกนะฮะแต่ว่าพอเราดึงหน้าขึ้นไปเนี่ยไขมันกระพุ้งแก้มที่อยู่ตรงคางเนี่ยมันจะย้ายกลับขึ้นไปอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมขึ้นดังนั้นโครงหน้าโดยรวมคือจะดูเป็นรูป V มากขึ้นนะฮะสุดท้ายเนี่ยลองดูที่คางนะฮะคางจะมีการฉีดไขมันเพิ่มขึ้นไปเล็กน้อยด้วยนะฮะก็ทำให้ใบหน้าดูยาวขึ้นมากกว่าเดิมนะฮะแล้วก็ดูที่คอจะเห็นชัดเจนนะฮะว่าแตกต่างกันชัดเจนนะนี่หมอให้ดูเทียบนะฮะอันนี้คือรูปก่อนผ่าตัดนะฮะจะเห็นชัดเจนว่ามีร่องหนังๆชัดเจนอายุนี่น่าจะประมาณเกือบ70ถ้าเกิดคนทั่วไปดูนะฮะหลังจากที่เราดึงหน้าแล้วก็ทำเทคนิคที่เรียกว่า New Modern Face Lift คือผสมประสานกันระหว่างดึงหน้ากับการฉีดแฟตและ PRP นะฮะอันนี้ก็คือผลลัพธ์ที่ได้รับนะก็จะดูใบหน้าดูอ่อนยาวลงอย่างเป็นธรรมชาติแล้วก็ผลลัพธ์ค่อนข้างจะยาวนานกว่าเทคนิคสมัยก่อนด้วยนะครับ